สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาสนะครับและตอนนี้เราอยู่กันในคลิปคู่มือการลองเต้นบาสนั้นฉบับมือใหม่ครับผมก็สมมติว่าเรามาเก็บเวลที่แนวชั้น2แล้วกันเนาะก็เมื่อเราบัฟหมดแล้วเนี่ยบีก็จะเรียกรวมเราอยู่แล้วนะครับเมื่อบีเรียกรวมแล้วนะครับเขาก็จะบัฟอะไรกันว่ากันไปเนาะแต่ว่าอันนี้เรามาพูดถึงเราที่เป็นบาทและแดนนะครับใน A เป็นแดนใน B เป็นบาทนะครับผมจะพูดถึงการบัฟก่อนเลยนะผมขอขึ้นภาพนี้ขึ้นมาก่อนแล้วกันเนาะภาพนี้ผมเพิ่งไปโพสต์ไว้ที่เพจผมนะครับรับมือใหม่เนาะสำหรับเพื่อนๆที่จะมาเล่นบาทแดนแล้วไม่รู้จะบัฟอะไรบ้างต้องบัฟอะไรบ้างนะครับก็คือตามนี้เลยแต่ในแบบคลิปเนี่ยก็จะอธิบายมากขึ้นนะครับคือผมจะกดให้ดูก่อนแล้วจะมาสรุปทีหลังว่าเราได้บัฟอะไรบ้างนะครับอย่างอันแรกเนี่ยผมจะแนะนำเป็นบัฟของคลาส2ก่อนนะจะได้ไม่งงเนาะก็สำหรับแดนเนี่ยบัฟที่ผมแนะนำเลยแบบเป็นเมนหลักเลยก็คือ saving for you นั่นเองนะเราก็ saving for you ก่อนนะครับมาในส่วนของบาทนะครับสำหรับคนเล่นบาทนะที่ผมแนะนำเลยเนี่ยก็คือบากินั่นเองนะครับลดไล่ลดดีเลย์เนาะขอจัดการมอนเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับโอ้ยมีมอนเตอร์ใหม่แล้ว โอเคเมื่อเรากดบากีกันแล้วเนี่ยทีนี้ต่อไปก็จะเป็นเพลงคู่ของคาร์ดบาทแดนเนาะแล้วก็ไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นเป็นใน A หรือว่าเป็นใน B เล่นบาทหรือว่าเล่นแดนนะครับก็ตกลงกันนะครับผมแนะนำนะคือเซตเนี้ยเป็นอะไรที่เล่นง่ายที่สุดแล้วก็คือการกดสกิลมิสเตอร์คิมลิสแมนนั่นเองนะครับนั่นคือสกิลถุงทองนั่นเองนะครับเมื่อกดเนี่ยเราจะติดดีบัฟตรงนี้เนาะก็คือเราจะเล่นเพลงอะไรไม่ได้เลยเป็นช่วงเวลาหนึ่งประมาณ10วิเนาะซึ่งเราสามารถแก้ได้ด้วยสกิลนี้นะครับสกิลลิ่งสเปเชียลซิงเกิลเนี่ยเราก็สามารถเล่นเพลงต่อได้ไปนะครับอันนี้คือเราเสร็จแล้วนะสกิลบัฟนะคะที่เพื่อนๆจะเล่นได้สำหรับคาร์ดบาทแดนนะครับก็คือสกิลเต้นเดียวของแดนเซอร์1เพลงสกิลเต้นเดียวของบาท1เพลงนะครับก็อย่างที่พูดไปนะครับของผู้หญิงวันเดเลอร์เนี่ยผมแนะนำเป็น Saving for you นะครับส่วนของผู้ชายเนี่ยเป็นบากิอันนี้คือเต้นเดี่ยวของทั้งคู่นะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เราได้เพลงแล้ว2เพลงเนาะต่อไปก็คือสกิลเต้นคู่กันนะครับ2คนต้องมีเพศหญิงและเพศชายนะครับก็คือมีต้องมีทั้งแดนกับบาทเนาะบังคับนะครับก็คือสกิลมิสเตอร์คิมนั่นเองนะครับหรือว่าสกิลถุงทองกดไปปุ๊บทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ทั้ง3เพลงกันเนาะเป็นสกิลบัฟของบาทแดนทั้งหมดเลยนะครับถัดมาจะเป็นสกิลของ Mintel and Wanderer นะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยจะเต้นเพลงเดียวคนละ1เพลงได้เหมือนเดิมนะแต่มันจะพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถเต้นฟิกซองเสริมเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าฟิกซองเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีไอเทมชิ้นนี้เนาะไอเทมหยดน้ำตาเนี่ยมูลค่า 1,250 เซนนี้เนาะถูกแพงแล้วแต่บุคคลที่ตะมองเนาะแล้วก็สามารถเต้นเพลงเดียวของแดนเซอร์ก็คือวันเดเลอร์1เพลงผมเลือกเป็นแนะนำนะครับเป็นสวิงแดนส่วนของผู้ชายเนี่ยผมแนะนำเป็นสกิลกังหันนะครับก็คือวินมิลนั่นเองนะครับเต้นมาทีนี้เราก็จะได้บัฟที่เป็นร้องเต้นครับทั้งหมด5บัฟนะก็คือของบาทแดนเนี่ยของผู้หญิง1เพลงก็คือ Saving for you ของผู้ชาย1เพลงก็คือบากิทีนี้ถัดมานะครับแล้วก็เพลงคู่ก็คือ Mr. Kim เนาะหรือว่าถุงทอง3เพลงแรกนะครับอีก2เพลงถัดมาเป็นของสกิลคลาส3ก็คือ Mintel and Vanillaเนาะก็คือ Swing Dance กับ Windmill คนละ1เพลงแล้วก็ Fix Song ได้อีก1เพลงอันนี้ใครจะกดก็แล้วแต่สะดวกเนาะจะเป็นสีเหลืองหรือว่าสีทองแบบนี้นะครับอยู่ได้60เพิ่มแม็กเลือดนะครับแล้วก็อัตราการรีเจนนั่นเองนะครับถัดมาที่เพลงคู่ของ Wanderer and Mintel นะครับหรือว่า Mintel Wanderer เนี่ยก็จะได้1เพลงนะครับผมก็จะมีเพลงแนะนำนะครับเป็น Dance with What นะครับสกิล Song of Mana แล้วก็สกิล Infinity Humming นะครับซึ่งจะมีแนวทางการใช้เนี่ยแล้วแต่มุมมองของปาร์ตี้นั้นเนาะถ้าเป็นปาร์ตี้กายภาพเนี่ยเราก็จะได้ Dance with What เนาะเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของ APD เพิ่มมาอีกนะครับจะทำให้เราได้193กันง่ายขึ้นส่วน Infinity Hummingมิ่งเนี่ยจะเป็นสำหรับสายเวทนะครับก็คือเพิ่มดาเมจเวทมนต์นะครับทุกธาตุ 20% เนาะแล้วก็ได้เพิ่มจากสกิลวอยอีกส่วนพื้นฐานเลยเนี่ยคือเราไม่รู้จักใครเลยเราไม่ใช่ร่วมตีเราแค่มาเก็บเวลเฉยๆอะซองออฟมานาคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเพลงคู่กันนะครับแต่เพลงคู่ของคาร์ด3 Mintel and Vanillaเนี่ยจะพิเศษกว่าของบาทแดนเนาะคือไม่จำเป็นต้องแยกเพศเป็นเพศเดียวกันก็ใช้ด้วยกันได้นะครับซึ่งผมแนะนำเชียร์เลยคือซองออฟมานาเนาะก็คือสกิลนี้นั่นเองเนาะอันนี้นับ2ออฟมานาก็จะได้ SP เลยนะครับแล้วก็ได้รีเจนเหมือนเดิมนะครับก็คือได้10หน่วยทุกๆ5วินะคือเหมือนเดิมนะครับได้เหมือนเดิมเลยแต่ว่ามีเพิ่มเข้ามาคือ Recovery แล้วก็ในส่วนของการที่ได้เลย 20% หลังจากได้บัฟนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อนๆที่ไม่เข้าใจอันนี้คือเซตที่ผมแนะนำเลยคือเซต A เลยนะส่วนเพื่อนๆจะไปทำเซต B เซต C หรือว่าอะไรแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับอันนี้ผมไม่ว่ากันเนาะก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่ได้เป็นปาร์ตี้ไปลงดันกันนะครับแน่นอนเราไม่ได้ต้องการถุงทองเนาะสกิลที่ผมแนะนำอีกสกิลนึงของเพลงคู่กันของบาทแดนนะคือ Battlefield เนี่ยก็จะเพิ่ม ATK แล้วก็ Defense นะครับก็อันนี้เนาะจะเพิ่มเป็น ATK สำหรับเพื่อนๆที่ลงดันนะครับก็จะเป็นเซตนี้นะครับก็คือสมมติว่า Damage Main Dealer ของเราคือ Ranger สาย Focus Arrow Style เนาะตัวของบาทนะผมจะแนะนำก็คือบากิเหมือนเดิมนะครับแต่ในส่วนของแดนเนี่ยผมจะแนะนำเป็นอันนี้แทนนะครับ Fortune Kid หรือว่า Kid of Fortune แล้วแต่ที่ไหนจะแปลเนาะเป็นสกิลนี้นะครับผมส่วนสกิลเต้นคู่กันเนี่ยเราลงดันเราไม่ต้องการ EXP อยู่แล้วนะครับเราลงดันไปหาไอเทมกันนะครับก็จะเป็นเพลงคู่กันก็จะเป็น Battlefield เนาะอันนี้แทนนะครับอันนี้แล้วนะครับผมถัดมาที่สกิลของบาทแดนเนี่ยผมเลยคิดว่ายังดีที่สุดเนี่ยยังเป็นคู่เดิมนะก็คือวินมิลกับสวิงแดนเนาะผมไม่ค่อยแนะนำพวกสกิลอื่นเนี่ย Echo Song Love Symphony หรือว่า Moonlight เนี่ยอันนี้ผมค่อนข้างตัดไปเลยเนาะสกิลเดียวของ Mintel and Wanderer ที่ผมแนะนำเลยนะก็คือวินมิลแล้วก็สวิงแดนนั่นเองนะครับก็คือระบับกันเหมือนเดิมเนาะส่วนตอนนี้เราเล่นเป็นดาเมจแล้วฉะนั้นบัฟคู่กันที่ดีที่สุดก็คือแดนวักนั่นเองนะครับก็จะได้มาแล้วเนาะทีนี้เราจะได้สกิลที่เป็นเพลงร้องเต้นคู่กันนะครับผมจัดการมอนสเตอร์แป๊บโอเคทีนี้บัฟร้องเต้นที่เราจะได้มาเนี่ยทั้งหมด6บัฟนะครับเพื่อนๆมีอะไรบ้างไล่ไปนะครับจากของบาทนะครับก็คือบากิของแดนก็จะเป็น Kid of Fortune แล้วก็เพลงคู่กันนะครับก็คือ Dump of Battlefield นะ Battlefield เนี่ยก็จะเพิ่ม ATK นะครับส่วนของสกิล Wanderer เนี่ยเราก็จะได้ Swing Dance นะครับส่วนของผู้ชายเนี่ยก็ขึ้นเป็น Windmill นะครับส่วนเพลงคู่กันของ Midtail Wanderer สกิลคลาส3เนี่ยก็จะเป็นอันนี้แทนนับแดนวักเนาะโอเคทีนี้ส่วน Fix Song ก็แล้วแต่เพื่อนๆมีงบนะถ้ามีงบในการซื้อหยดน้ำตาลแล้วก็สามารถกดเพิ่มได้อีกเพลงนะครับเป็นทั้งหมด7เพลงนะครับที่บาทแดนในตี้จะสามารถกดได้นะครับหากมีคำถามจากเพื่อนๆที่เล่นบาทหรือว่าแดนนะครับถามว่าถ้าสมมติมีแดนอีกคนนึงเนี่ยกดสกิล Saving for you เนี่ยสกิลที่มีอยู่ก็คือเป็น Kid of Fortune เนี่ยมันจะอยู่มันต้องบอกเลยว่ามันจะหายไปนะครับมันจะได้แค่บัฟเดียวนะครับไม่ว่าจะมีสมาชิกแดนในปาร์ตี้กี่คนนะครับเมื่อกดเนี่ยสกิล Kid of Fortune มันจะหายไปนะครับเพื่อนๆโอเคนะตอนนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจในการเล่นมากขึ้นนะแต่ว่าเมื่อดูคลิปแล้วเนี่ยผมพูดไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามตรงไหนที่ไม่เข้าใจได้นะครับผมจะอธิบายเป็นข้อความให้อีกทีนึงเพื่อเพื่อนๆจะได้อ่านแล้วเข้าใจได้มากขึ้นมากกว่าการที่ฟังผมพูดนะครับผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าจะเป็นเสียงผมพูดไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเมื่อเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันทำประโยชน์ให้เพื่อนๆได้แล้วก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักช่องผมนะครับแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ผมที่สุดเลยครับที่จะกดติดตามผมนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ